หวัดดีทุกคนผมป้าผมโอเควันนี้เนี่ยเรากลับกันมาในมูนโนแฟร์นะฮะคือมันมีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ทำคลิปเลยใช่ป่ะแบทแมนพาร์ทซีซั่น4อ่ะมันมาตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วมั้งแล้วตอนเนี้ยคือมันเหลืออีก18วันกับอีก23ชั่วโมงแต่คลิปเนี่ยอาจจะลงไม่รู้วันไหนนะไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วแต่ผมก็ยังไม่ทำคลิปเลยไม่ใช่อะไรที่ไหนเลยก็คือปืนนี่แหละนั่นคือปืนเนี่ยเวกเตอร์นะหรือถ้าชื่อในภาคเนี่ยมันก็ชื่อฟีนิกซ์ใช่ป่ะล่ะมันตั้งเรียกลิขสิทธิ์ไงเวกเตอร์เนี่ยอย่างที่หลายคนเล่นมาแล้วนะก็คือปืนนี่เนี่ยเป็นปืนที่มีไฟเรทเร็วที่สุดในบรรดาซัมมิชชั่นกันถามว่ามันคือข้อดีไหมไม่ใช่ข้อดีเลยมันคือข้อเสียเลยแหละปืนเนี่ยประเด็นคือถ้าเป็นกระสุนที่มันให้มาปกตินะแบบไม่ใส่แม็กเพิ่มนะมันมี25นัดเว้ยแล้วคิดดูดิบวกกับไฟเรทที่เร็วที่สุดในบรรดาซัมมิชชั่นกันเนี่ยยิงแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วหมดรีโหลดและไอ้รีโหลดนี่ก็รีโหลดช้าด้วยถ้าเป็นเวกเตอร์ภาคอื่นน่ะจะเห็นได้ว่ารีโหลดเร็วอยู่นะแต่ภาคเนี้ยรีโหลดแบบถ้าไม่ใส่สารอัพแพนน่ะคือช้าแบบรีโหลดช้าที่สุดในบรรดาซัมมิชชั่นกันและภาคเนี้ยถ้าเวกเตอร์ใส่สารอัพแพนน่ะมันจะเท่ากับเวกเตอร์ภาคอื่นรีโหลดเว้ยโอ้โหสุดจริงๆเลยอันเนี้ยผมเล่นจนเวลเต็มละนะฮะเล่นเวลเต็มไม่พอยังเล่นแบบได้ดามัสคัสอีกครับโอ้โหทุกปืนเว้ยทุกปืนที่รีวิวเว้ยผมต้องมีลายดามันคัทก่อนเว้ยถึงจะรีวิวโอ้โหแต่เอามาปนกับบุปเป็นซิลเวอร์ฟ็อกคือมันครึ่งดามันคัทครึ่งสกินอ่ะถ้าแต่งนะผมแนะนำให้แต่งแบบเน้นระยะไปเลยอ่ะแล้วก็เน้นความนิ่งไปเลยอ่ะเพราะถ้าเน้นแต่งเบาอ่ะผมว่าปกติไอ้แบบไม่แต่งอ่ะมันก็เบาอยู่แล้วแต่ถ้าแต่งใส่พวกบาเรลอย่างเงี้ยไอ้อย่างเช่น CLR 18 Deadfall เนี่ยมันก็จะเพิ่มทั้งระยะดาเมจรีคอยล์คอนโทรลความเร็วกระสุนแล้วก็ซาวด์ซัพเพชั่นด้วยแต่ว่ามันก็จะบล็อกช่องบัสเซิลไปก็ถือว่าประหยัดไปอีกช่องนึงกิฟผมว่าใส่ Ranger for Gift ดีกว่ามันยังนิ่งขึ้นส่วนแมกกาซีนอ่ะผมแนะนำให้ใส่ตัวนี้เลย40นัดเนี่ยผมว่านี่มากนัดเผลอยิงไม่ตายอีกแล้วก็ไม่โดนด้วยส่วนไอ้ตัวเนี้ยจุด45ฮอลโลอ่ะไอ้กระสุนเนี้ยมันจะมีอยู่ในปืน LWRC 45ด้วยแต่ว่าถ้าเทียบระหว่าง LWRC 45กับปืนเนี้ยจุด45ฮอลโลใช้กับปืนนี้ดีกว่าเพราะปืนเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าไฟเรทมันสูงที่สุดในบรรดาซัมมิชชั่นกันแล้วพอเวลาเรากดย้ำๆเนี้ยมันจะรัวกว่าตัว LWRC 45ไอ้กระสุนเนี้ยเหมาะกับคนที่กำลังเก็บลองช็อตอยู่กระสุนนี้ก็เหมาะกับระยะไกลอยู่แล้วก็ถ้าใส่กิฟต์ได้ก็ใส่ที่ในรีคอยล์คอนโทรลอันนี้ส่วนที่เหลือผมว่าน่าจะแล้วแต่เลยอันนี้คือแบบเน้นแต่งนิ่งนะแต่ว่าช่องที่เหลือน่ะอาจจะเอาไปลงกับเลเซอร์ก็ได้ตัวกล้องก็ได้อันนี้แล้วแต่พวกเองเลยบางคนอาจจะแบบระยะใกล้ระยะไกลอย่างเงี้ยสต็อกอ่ะถ้าแบบคนที่ชอบเน้นเล็งอ่ะอันนี้ก็เอาไปลงกับสต็อกก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวไอรอนไซส์ของเวกเตอร์ผมว่ามันเกะกะตาผมว่าผมใส่ออปติกดีกว่าที่มันคลีนๆหน่อยอย่างเนี่ยGI Mini Reflect อันนี้เลยอันนี้สำหรับผมนะมาเดี๋ยวจะเล่นแบบไม่แต่งก่อนแล้วก็แบบแต่งที่ผมแต่งเมื่อกี้นี้นะโอ้ยจะถ่ายคลิปบางทีเน็ตให้มันดีหน่อยดีวะโอ้โหโอ้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 โหเป็นบ้าๆไปไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีโอ้โห500ถามจริงโอ้โหพอเลยพอผมไม่ไหวแล้วขอไปรีเน็ตไว้หนึ่งไม่ไหวแล้วเครียดตั้งแต่ถ่ายคลิปเลยเว้ยไม่เอาอีกแล้วนะแบบปิ้งก้าวก้าวเมื่อกี้เนี่ยไม่เอาแล้วนะโอ้ยไมเกรนจริงโอ้โหเนี่ยดูดิแบบไม่แต่งอ่ะคือมันมีแค่25แม็กเว้ยแล้วคือแบบยิงแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วดูดิเนี่ยแป๊บเดียวมันหมดแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้คือไม่แต่งนะดีจัดเลยอ่ะดีตั้งแต่25แม็กแรกจนเหลือนัดสุดท้ายอ่ะโอ้โหตะเกียบ45นัดก็ไม่ตายเว้ยถ้าเป็นระยะกลางถึงไกลอ่ะอย่างมากคือแม็กนึงอ่ะได้ตัวนึงอ่ะถ้า2ตัวก็ได้นะแต่ว่าคือต้องยิงให้โดนทุกแม็กอ่ะต้อง40แม็กจริงๆโอ้โหลูกซองต้อง40แม็กจริงๆอ่ะปืนเนี่ยอันนี้เหลือ13แม็กไว้ให้นะเราให้ยิงอีกตัวนะอย่างมากคือ2ตัว25นัดอ่ะโอ้โหลูกซองอีกแล้วข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้านี่ไงเนี่ยกับตันพายกับตันพายเนี่ยอันนี้คือรีโหลดเนี่ยรีโหลดนะเนี่ยโอ้โหยิงแบบไม่ฟาดผมแนะนำแค่ระยะใกล้กว่าเนี่ยคือปั๊บยิงกระสุนก็หมดแล้วเนี่ย
ือแบบยิง 3-4 ตัวกระสุนก็หมดแล้วหรอถ้าแบบไม่แต่งกระสุนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูโอ้โหเอาอีกแล้วสไนคืออย่างน้อยคือต้องมีมิวชั่นบล็อกสำรองเลยอ่ะเฮ้ยใครโดนหมากัดวะเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่ไงตัวลูกสองเนี่ยไม่แนะนำให้ยิงระยะไกลอ่ะปืนเนี่ยแบบ5นัดบางทีอ่ะมีโอกาสนะ5นัดยังไม่ตายเลยคือกระสุนสำรองอ่ะผมว่าน่าจะควรให้มาแบบ120นิดนิดนึงอ่ะถึงจะพอดีอ่ะอันนี้ก็แบบกระสุนสำรองให้มาแค่50เองอ่ะถือว่าน้อยมากเลยนะคือถ้าจะแต่งปืนด้วยอ่ะผมว่าต้องอดทนเล่นอ่ะช่วงแรกๆอ่ะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆต้องใส่40นัดเลยไม่งั้นไม่ได้จริงๆมันอยู่ไม่ได้เลยต้องใส่ลายดามัดคัพด้วยนี่ถ้าจะแต่งอะไรอ่ะอย่างน้อยคือต้องใส่แม็ก40นัดเลยไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะถ้าแม็กนึงอ่ะเฉลี่ยเลยนะ25นัดอ่ะ 1-2 ตัวเท่านั้นเองอันนี้แบบแต่งเต็มละเฮ้ยโอ้ยอยู่นี่เองอยู่นี่สไนอยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองเนี่ยดูดิคืออันนี้คือแต่งแบบเน้นนิ่งอ่ะเดี๋ยวลองยิงให้ดูเลยไม่โอ้โหแตกเลยมันดีดช้ากว่าแบบไม่แต่งแต่มี40นัดก็พอใจเราจริงๆอีกตัวอย่างน้อย40นัดอ่ะได้ 2-3 ตัวแหละเฮ้ยโอ้มายก๊อดเยอะโอ้โหปิ้งโอ้โหเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยให้ปิ้ง400เนี่ยโอ้ตายแล้วเกมนี่ไงแต่งแบบเนี้ยยิงระยะไกลค่อนข้างดีเลยนะโอ้โหยิงวัดระยะไกลเลยไม่ไหวแล้วจ้าไม่ไหวแล้วโอ้เหลือจ้าทักเองโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวผมจะเล่นกระสุนจุด40พอโรให้ดูแล้วกันไหนๆก็เอาไอ้นี่ละมันจะดีกว่า LWRC ตรงที่ว่าไฟเรทอ่ะมันไวกว่าเนี่ยแต่ว่าข้อเสียคือกระสุนมันมีแค่12นัดไงแต่มันจะเพิ่มดาเมจกับตัวเลนจ์ด้วยโอ้โหโดนตัวขวาอีกคืออย่างน้อยกระสุนอันนี้ยิง30นัดตายอ่ะโอ้กระสุนหมดก่อนโอ้โหตายเนี่ยคือถ้าเป็นกระสุนจุด40อ่ะถ้าเป็นระยะกลางอ่ะมันยังพอวัดวาได้โอ้โหค่า44ได้ถือว่าได้อยู่สรุปปืนนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะเหมาะกับเล่นแบบพื้นที่แคบๆอ่ะถ้าเป็นระยะกลางถึงไกลอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะดาเมจอาจจะยิงประมาณ 5-6 นัดแต่ถ้าใส่จุด40ฮอลโลอ่ะก็ถือว่ายังได้เพราะดาเมจระยะกลางขึ้นไปน่าจะประมาณ 3-4 นัดแต่ก็ด้วยของเรื่องกระสุนตัวฮอลโลด้วยเพราะว่ามันมีแค่12นัดถึงจะแต่ยังไงมันก็ต้องมีตัว40นัดอยู่แล้วอ่ะถ้า25นัดผมว่ามันอยู่ไม่ได้อ่ะจริงๆปืนเนี่ยแล้วก็ถ้าเน้นแต่งนิ่งอ่ะแล้วก็ระยะมันก็ยังพอคุมปืนได้เว้ยไม่ถือว่าคิดเรทเท่าไหร่นะถ้าเป็นเรื่องความนิ่งถ้าเทียบกับตัวสามารถใช้งานปืนอื่นๆอ่ะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ด้วยครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่วีดีโอหน้าผมสวัสดีครับไบรท์